สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปโลบอกที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆก็คือแมปตกปลาแมปนี้นะครับและวันนี้เรามีการแข่งขันสุดมันมาประชันกันในการแข่งขันตกปลาโดยมีเงินรางวัล 1,000 บาทเป็นเดิมพันโดยผู้แข่งขัน4คนนี้นะครับอันดับแรกก็คือตัวพี่เองและอันดับ2ก็คือลูกชายพี่นะครับหมวกแดงตัวนี้นี่ตัวใหม่มาเลยแล้วก็อีกคนนึงเป็นทีมงานร้านลอนบักนะครับส่วนคนสุดท้ายเป็นน้องนุ๊บนุ๊บนะครับผมมาแข่งขันกับเราด้วยนี่หัวเบคอนมาเลยสำหรับกติกาก็ง่ายๆเลยครับภายใน1ชั่วโมงใครตกปลาได้ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะที่สุดรับไปเลย 1,000 บาทจากพี่เองโอ้โห 1,000 บาทอยากได้มั้ยครับลูกอยากได้ครับเดี๋ยวขอถามก่อนถ้ารีบอนได้ 1,000 บาทจะเอาไปทำอะไรครับผมจะเอาไปเติมเกมครับ โอเคงั้นหวังว่าลูกจะชนะนะแล้วไอ้ชินจังล่ะครับจะเอาไปทำอะไรครับ 1,000 บาทเอามาแจกให้น้องๆครับผมโอ้โหใจดีจัดแสดงว่าน้องๆนี่เริ่มเชียร์ไอ้ชินจังแล้วแล้วไอ้นูบล่ะครับหัวเบคอนว่าไงน้องจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปแต่งตัวครับผม โอเคก็ควรแต่งอยู่นะและสำหรับพี่นะครับถ้าชนะก็เท่ากับว่าไม่เสียตังค์ เดี๋ยวเรามาลุ้นว่าวันนี้คลิปนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีครับเอาล่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มการแข่งขันได้ไปครับไปครับผมตอนนี้เวลาเดินทุกคนเริ่มเวียงเบ็ดกันแล้วนะครับนี่พ่อยืนตกข้างๆลูกเลยเอาจริงๆคือพ่อเล่นครั้งแรกเลยอ่ะรีบอนมีคำแนะนำไหมครับโอ้แล้วข้างๆน้องรีบอนได้อะไรครับหน้ากล่องอะไรอ่ะกล่องเหยื่อเบ็ดครับกล่องเหยื่อเบ็ดหรอคือมันมีเหยื่ออยู่ในกล่องเหรอครับโอ้แล้วผู้เข้าแข่งขันของเราแต่ละคนตอนนี้ตั้งใจตกมากๆเลยครับไอ้ชินจังไปตกอยู่หัวสะพานนะส่วนนุ๊บนุ๊บนี่ไปยืนตกอยู่ข้างลูกฟักทองอุ้ยแล้วนี่ไงพ่อปลากินเหยื่อแล้วโอ้เราต้องคอยทำให้แถบสีขาวอยู่ในเคอร์เซอร์ปลานะครับด้วยการคลิกขยับไปขยับมาโอเคโอ้โหพ่อได้มาเป็นตัวแรกแล้วครับปลาสนุกนะครับผมน้ำหนัก 3.4 กิโลกรัมนี่ไงเป็นไงครับลูก 3.4 กิโลกรัมเลยครับตึงป่ะครับยังตึงอะครับแต่เขามี 5.9 กิโลกรัมครับ 5.9 เลยเหรอใช่ครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวขอย้ายทำเลตกแป๊บนึงนะครับมันจะมีแสงอยู่ในหน้าน้ำด้วยมันมีผลกับการตกปลาปะมีครับมันถ้าเป็นแสงสีทองมันจะมีเนสซีอยู่ครับแต่ว่าตกยากมากมากมากครับผมเป็นปลาพิเศษอย่างนี้เหรอแสงสีทองใช่ครับเฮ้ยอะไรครับข้อความอะไรขึ้นกลางจอครับเกรดไวชาร์กฉลามขาวยักษ์เหรอใช่ครับนู่นนะครับตรงนู้นเฮ้ยเราต้องออกเรือไปใช่เหรอต้องใช้เรือเหรอครับแต่ผมไม่มีเรือครับอ้าวเราพูดเล่นใหม่กันหมดเลยดีกว่าเราทำไงถึงจะได้เรือเราต้องฟาร์มเวลก่อนมั้งครับแล้วเราก็ค่อยไปซื้อเรือโอเครีฟาร์มเวลกันครับโอ้โหทุกคนตกกันอย่างคำบาคำเม้นครับโอ้โหแล้วได้มาเป็นอะถามจริงดูปลาพี่สิครับน้องไอ้ดูปลานี่ดิโอ้ปลาจิ๋วเหรอปลาซิวโอ้โหมันตัวเล็กจังวะ 0.1 กิโลกรัมอันเป้าหมายของการตกปลานะครับก็คือเราต้องหาตังค์ซื้อเบ็ดใหม่ครับหรือว่าซื้อเรือครับเพื่อออกเดินทางไปจับปลาตัวที่ใหญ่กว่านี้ครับอ๋อเอ้ยแล้วทำไมลูกได้ปลาอะไรเขียวๆอ่ะครับน่ะอ๋อมันจะเป็นปลาแบบพิเศษครับผมมันจะขายได้แพงกว่าปกติครับแต่เป้าหมายของเราคือหาปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดครับอ๋อโอริบอนตกได้รัวๆเลยแต่อย่าลืมนะครับการตกได้เยอะใช่ว่าจะชนะนะครับผมเขาวัดกันที่ใครตัวใหญ่กว่ากันมาเอ้ปลากินเบ็ดพี่แล้วน้องเมื่อกี้ได้ปลาซิวนะมาดูว่ารอบนี้ปลาอะไรโอเคครับแวะเอาปลามาขายนะครับผมนี่ได้เงินมา500กว่าๆอันนี้ซื้อเบ็ดใหม่ได้ยังครับซื้อได้แล้วครับอุ๊ยนี่ไงเบ็ด300โอเคเดี๋ยวเราเอาเบ็ดอันนี้แล้วกันนะ300รูปีมาครับพ่อครับผมซื้อเรือได้แล้วครับเฮ้ยใช่หรอใช่ครับอุ๊ยเป็นเรือไม้นี่ว่ะโอ้โหน่ารักจัดไปแล้วครับเอาไปไหนอ่ะผมจะไปตกปลาที่สถานที่ที่โอกาสได้ปลาตัวใหญ่กว่านี้ครับเอาพ่อไปด้วยดิขอไปด้วยได้ไหมล่ะอย่าลืมนะครับเราเป็นผู้แข่งขันกันนะครับโอ้โหไปด้วยไม่ได้หรออุ๊ยแล้วทำไมแถบตกปลาพ่อใหญ่จังเป็นเพราะเบ็ดใหม่เหรอโอ้แล้วพ่อได้เป็นกลอสซี่ซ็อกอายแซลมอน5กิโลกรัมโอ้โคตรตึงโอ้ไม่ธรรมดาฮะเปลี่ยนเบ็ดชีวิตดีขึ้นเลยแล้วนี่อะไรครับเนี่ยชินจังได้อะไรครับเนี่ยนี่ครับสาหร่ายทะเลสาหร่ายอุ๊ยแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโหเบคอนตกได้อะไรอ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกปลาอ่านไม่ออกอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ 3.5 ครับโอ้โหทำไมมันตัวใหญ่จังวะน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะอุ๊ยแล้วนี่เรือใครจอดอยู่เรือลูกเหรอลูกกลับมาขายปลาเหรอครับใช่ครับมีใครจะไปตกปลากับผมไหมครับนั่งเรือไปเหรอครับใช่ครับเอาดิเอาดิไปเบ้าไปเบ้าไปครับไปครับไปด้วยไปด้วยครับเรือรับได้กี่คนครับหลายคนเลยครับเอาดิเอาดิมาดิเรือฟรีครับเรือฟรีโอ้โหแล้วนั่งกันได้อย่างนี้เลยเหรอ4คนเลยเหรอโอ้เรือฟรีจากรีบอร์นนะครับนั่งกัน4คนเลยทีเดียวแล้วเราจะไปตกที่ไหนกันครับลูกผมจะไปตกที่เกาะน้ำแข็งครับโอ้แล้วคือระหว่างนั่งอยู่เราสามารถเวียงเบ็ดได้ด้วยเหรอใช่ครับอุ้ยแล้วด้านหลังอะไรครับเนี่ยคืออะไรอ่ะล้อรถใครอ่ะ
ผมได้ล้อรถครับหนัก11กิโลนับป่ะอย่างงี้นับป่ะล้อรถไม่นับครับเอาปลาครับเอาปลาหนัก11กิโลนี่ถ้าเกิดนับยางด้วยนี่คุณชนะเลยนะครับตอนนี้ผ่านไป23นาทีแล้วนะครับในอัปเดตอีกรอบตอนนี้พ่อมี 7.6 กิโลกรัมหนักสุดในกระเป๋าพ่อแล้วทำไมก่อนน้ำแข็งมันมีแต่ปลาเบาๆครับมันอยู่ที่ดวงครับเนี่ยครับตัวนี้เคยมีคนตกได้ปลาหมึกยักษ์ครับ 1,000 กว่ากิโลเลยโอ้โหวันนี้ถ้าใครได้ปลาหมึกยักษ์นี่เอาเงินไปเลยนะ 1,000 บาทหวังว่าปลาหมึกยักษ์จะมากินเบ็ดพ่อบ้างนะครับแต่ก็อยู่ที่พ่อนั่นแหละครับว่าพ่อจะตกขึ้นมาได้มั้ยเอ้าโอ้โหท้าทายกันแบบนี้นี่ตกโชว์เลยอีก1ตัวเอ้ยโอ้โหปลาซาดิน 0.3 กิโลนะครับทุกคนเอาปลามาโชว์หน่อยครับเอาที่หนักที่สุดของตัวเองครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมการแข่งขันเดินทางมาถึงครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหแล้วนั่นปลาอะไรอ่ะจริงจังปลาผมเป็น 6.5 กิโลครับโอ้โห 6.5 เหรอของนิบอนกิโลเท่าไหร่นะลูก 10.4 กิโลกรัมครับโอ้แล้วนี่ครับนูบครับของผม 9.6 ครับผมนี่ส่วนของพี่นะครับน้อง 0.1 กิโลมือยังใหญ่กว่าเลยเราเล่นเราเล่นนี่ตัวนี้7.6 กิโลครับมันตัวใหญ่จังอ่ะเออใช่ไหมบางเหมือนแบบน้ำหนักมันไม่สัมพันธ์กับขนาดเลยว่ะมันไม่อ้วนไงดูป้าผมเห็นว่ามันอ้วนเนี่ยนะเออโอ้โหเล่นแบบนี้แล้วนึกถึงบล็อกฟุตเลยนะครับลูกยังไงครับก็นั่งเรือไงครับแต่นี้นั่งได้4คนเนี่ยอย่างนี้พ่อก็ไม่ต้องทำเควสเอาเรือก็ได้ดิพ่อนั่งเรือลูกได้ผมเห็นกระเบนอยู่หลังเรือเราเฮ้ยนั่นปลากระเบนเหรอใช่กระเบนเฮ้ยอุ้ยหูกระเบนโอ้ยผมตกได้ปลากระเบนครับเฮ้ยโชว์ดิ20กิโลใช่หรอใช่หรอปลากระเบนมันหนัก20โลเลยเหรอ 20.4 ครับเอาละเว้ยไหนเราลุ้นกันว่าของพ่อตัวอะไรมาเขาได้กระเบน20โลนะครับเราได้ 3.6 โลฮาร์ดด็อกปลาอะไรวะโอเคขายปลาทั้งหมดเลยนะเพราะคิดว่าลงทุนกับเบ็ดดีกว่าครับโอ้โหเบ็ด 2,000 ว่ะเรามีตังค์ 1,200 ทำไงดีอ่ะช่วยหลีกนะครับคือกระเบนมาครับกระเบนมา เอาถ้าขายกระเบนนี่คือยังไงครับจบนะอดนะครับอดนะครับสุดท้ายแล้วการแข่งขันจบเนี่ยเราต้องเอาปลามาโชว์เลยครับถ้าคุณขายกระเบนนี่จบเลยนะอันนี้กงอะไรอ่ะกงอะไรวะเราตกปลาแล้วแบบเอามาใส่ในนี้หรอไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นกงดักปูหรือเปล่าพ่อครับตอนนี้มีแสงสีทองออกมาครับพ่อจะไปตกปลาที่แสงสีทองกับผมไหมครับไปดิแสงสีทองมันคืออะไรครับไม่รู้สิครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะได้ปลาที่น้ำหนักเยอะขึ้นนะครับอุ้ยเอาไปดิโหทุกคนไปครับอุ้ยแล้วข้างหลังเรือมันมีสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยอ่ะว้าวไปเรียกปลาครับไปเรียกเจ้าทะเลหรือเปล่าอุ้ยแล้วทำไมปลาอันนี้หลอดสีขาวน้อยจังอย่าบอกนะว่าปลาตึงอุ้ยเอามาดิโอ้โอ้โหนี่ครับผมมาแล้วครับเยลโลฟินทูน่าน้ำหนัก74กิโลเฮ้ยจริงกันเนี่ยโคตรใหญ่เลย74กิโลกรัมครับดูนั่งทับขาเลยดูโอ้โหกระเบนผมถอยเลยกระเบนตัวเมื่อกี้กี่โลนะน้องกี่โลนะ 20.4 ครับโอ้โหโทษทีว่ะเอาเป็นว่าตอนนี้สถิติอยู่ที่พี่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเหรอเมื่อกี้เลยครับ116กิโลใช่หรอใช่หรอนี่ปลาอะไรอ่ะปลาฮาริบุตรแคนคูน100โลเลยหรอ116ครับโอลิบอนแสดงว่าเขตสีทองรูปมันเจ๋งจริงอะครับขออนุญาตรับ 1,000 ไปนะครับยังครับเวลายังไม่หมดครับโอเคโอเคครับโหแล้วตรงนี้มีลุ้นครับปลาติดเบ็ดมาแล้วมีลุ้นครับมีลุ้นนี่ลุ้นเอ้ยละโอ้โหซอสฟิตระดับสีม่วงให้เดาว่ากี่โลครับลูก200ครับอุ้ยโหให้เยอะไปนะตัวนี้100กิโลกรัมครับโอเคครับหลังจากนี้เหลืออีกแค่16นาทีนะครับใครจะได้ปลาตัวใหญ่น้ำหนักเยอะกว่ากันสามารถขิงกันได้อุ้ยโอ้โหแล้วมาแล้วครับเฮ้ยอะไรสถิติใหม่ครับ130กิโลครับโอ้โหผมมากับดวงจริงๆครับ130โลเลยเหรออยากโดนล้มแชมป์ว่ะแล้วเราตกได้100โลเองอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้สถิติใหม่ได้อัปเดตมาแล้วครับ100เท่าไหร่นะ130กิโลครับโอ้โหไปครับผมขายปลาครับขายปลามันสามารถเลือกขายได้ไหมครับลูกเก็บตัวตึงๆไว้ได้ไหมได้ครับกดตรงไหนครับกดอันที่2ครับเอ้าอันที่2มันขายหมดเลยโอ้โหจบแล้วโอ้ปลาพ่อ100กว่าโลโอ้จบเลยไม่เป็นไรครับทีนี้ต้องรีบออกไปตกใหม่เกือบแล้วผมเกือบกดอันที่2อ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยเกมพาร์ทอะไรเนี่ยหือมีคนจะเติมเงินครับมีคนจะโกงนะเอ้ยไม่เติมดูเฉยๆนี่อะไรอ่ะมี ability อ๋อ emote double xp เพิ่มลักอ๋อแล้วก็มี supporter อะไรอืมๆๆน่าสนใจนะเอ้ยอย่าโกงครับโอเคโอเคไม่ซื้อก็ได้
ตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับผมเตรียมปลาที่หนักที่สุดของคุณไว้โอ้ดูเหมือนตรงนี้ปลาตัวใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีเลยนะครับลูกไม่มีเลยครับแถวนี้ตรงไอ้ตรงแสงเมื่อกี้ที่ลูกพาพ่อไปนี่คือโอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะเบิ่มๆแต่ละเบ็ดมันจำกัดน้ำหนักของปลาอยู่ครับอ๋อใช่เหรอใช่ครับอ๋อแสดงว่าเบ็ดที่ดีกว่าก็ต้องตกได้ปลาที่หนักกว่าเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้เรากลับไปซื้อเบ็ดไม่ได้แล้วงั้นเราเปลี่ยนกติกาอีกนิดนึงไหมเอาแบบว่าสถิติที่เคยตกได้ดีกว่าเอาปะเอาครับเอออย่างนี้เราจะได้แบบมีปลาดีๆบ้างอ่ะโอ้แล้วตอนนี้เหลืออีกแค่1นาทีเท่านั้นครับ1นาทีสุดท้ายแล้วปลาตัวนี้อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดเอ้ยเอาหน่อยโอ้โหมันดิ้นโอ้มันดิ้นมากเอ้ยโอ้โหปลาคอสอ่ะเนี่ยโอ้ดิ้นซะเก่งเลยโอ้แล้วตอนนี้ครับบอกเลยว่าครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแต่ขอนับถอยหลังหน่อยละกันทุกคนต้องเก็บเบ็ดแล้วครับภายใน3 2 1โอ้โหหมดเวลาครับเก็บเบ็ดครับเรากลับไปสรุปผลการแข่งขันกันดีกว่าครับผมเอาล่ะตอนนี้เราก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าใครได้ปลาใหญ่ที่สุดหนักที่สุดนะครับผมของการแข่งขันรอบนี้อันดับแรกเดี๋ยวพ่อขอโชว์ปลาพ่อเลยนี่ตัวแรกครับนี่มีใครใหญ่กว่านี้ไหมเท่าไหร่ครับหนักเท่าไหร่ครับ 0.2 กิโลครับโอ้เท่าผมเลยครับนี่ครับ เอาแล้วมีใครใหญ่กว่านี้บ้างนี่ครับ 1.1 กิโลโอ้โห 1.1 และไอ้ชินจังนี่ครับผม 3.3 ครับผม 3.3 งั้นรีบอนโชว์เลยครับผมมีครับนี่ครับ5กิโลครับเฮ้ยงั้นพ่อนี่เลยนี่ครับ 5.4 แถมเรื่องแสงด้วยเอ้ยงั้นผมนี่เลยครับนี่ 10.2 กิโลครับผมโอ้โห 10.2 ว่ะไม่ต้องเถียงกันของผมเป็นตัวนี้ครับผม 51.9 กิโลครับนี่โอ้โหมันแบกเลยว่ะ 57.9 หนักมากครับหนักมากผมไม่มีแล้วครับปลาผมหมดแล้วครับแต่ผมมีของดีครับไหนครับโชว์ครับของดีอะไรนี่ครับเอนชันลิลิคครับมันเอาไปเอนชันเบ็ดได้ครับมันจะดีกว่าเดิมครับใช่เหรอนั่นคือของดีเหรอหายากไหมครับหายากครับผมไม่เคยตกได้เลยโอ้โหน้องลีบอร์นี่มากระดวงนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับอันนั้นนะ21ครับ21โลเหรอครับหนักมากงั้นพ่อขอขิงด้วยไม่มีแล้วดีกว่าหมดแล้วครับพ่อเผลอขายไปแล้ว100โลพ่อขายไปแล้วอ่ะงั้นต่อไปชินจังโชว์ปลาที่หนักที่สุดของตัวเองออกมาเลยครับได้เลยครับผมปลาที่หนักที่สุดของผมคือบูฟิตทูน่าครับผมตัวใหญ่อีกแล้วแบกอีกแล้วโคตรใหญ่ใหญ่จริงอันนี้กี่โลอ่ะ100กิโลครับผมตัวนี้หนักสุดแล้วของผมงั้นเอาครับในเมื่อถึงขนาดนี้แล้วก็โชว์มาเถอะครับตัวใหญ่สุดของไอ้หัวเบคอนโชว์มามันถึงเวลาแล้วสินะนี่ครับนี่130กิโลฮะโอ้โหงั้นเท่ากับว่าตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วครับผม130กิโลของนูบนูบนะครับผมโอ้โหใหญ่มากหนักมากเอาจริงคือเราก็แข่งกันสนุกๆนะครับเพราะงั้นของรางวัลไม่มีนะอะไรนะครับยอกโอเคครับนูบนูบได้เงินรางวัล 1,000 บาทไปเลยครับเอาปบมือครับโอ้ยเอ้ยอะไรวะน่ะอันนี้แหละปลาติดจำแข่งครับโอเคครับก็ 1,000 บาทตกเป็นของนุ๊บๆไปนะครับเป็นงบประมาณที่จะเอาไปใช้ในการทำอะไรว่าจะแบบแต่งตัวสักนิดนึงนะครับเด็กๆในช่องผมบอกว่าพี่ไม่คิดจะแต่งตัวอะไรเลยหรอครับโอ้ก็เอา 1,000 บาทไปซื้อโรบัคแต่งตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกมากก็เราหัดเล่นกัน4คนนะครับเพราะงั้นก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรงี้ก็ไม่ต้องตกใจเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะสนุกสนานกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครอยากให้ทีมงานกับนุ๊กๆเข้ามาทำคลิปกับพี่อีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะชวนมาบ่อยๆโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ